ียมเผาขนกลับมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่า3หนุ่มคนนี้จะทำให้สาวๆเลี้ยงอาหารเมนูไก่ได้สมใจหรือไม่ครับมีกระใบไม้อ่ะแต่คำว่ารักอ่ะเอาว่าคำว่ารักไก่ได้ไหมเอ้าไม่ได้อากาศเดือดแล้วแม่แหมก็ไปทำให้เขาเขินเราก็ต้องเดินหนีไปแบบนี้แหละครับโหนี่กูจีบมันแบบปากมากเลยไก่ว่าไงอะไรขอโทษครับขอโทษครับช่วยขยับไฟนี่อย่าซ้ายไฟทั้งหมดไก่เราด้วยตรงกันเลยพอใจครับที่อยากรู้จักอะไรครับอยากจะทักให้พาไปกินข้าวครับอ้าวผมว่าพี่คุณจะย้ายที่แล้วครับก่อนจะถูกรวบไปซะก่อนเจอเป้าหมายไอ้น้องสาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นยิงคนเดียวไก่ยังข้าวถ้ามันไก่ยังไงพาไปเลี้ยงเลยสิครับไม่เคยเจอของแรงเลยนะไม่เคยเจอของแรงเลยจ้าเฮ้ยนั่นมันใครกันล่ะครับนั่นอ้าวนั่นมันแฟนผู้หญิงคนนี้นี่ครับโอ้โหงานเข้าเลยนะครับงานนี้เจอของแข็งเข้าไปผมว่างานนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับไม่มีอะไรครับแหมดูไปดูมาในเกมของเราไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเหรอครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับยังไม่หมดความพยายามแกตกใจแกตกใจเจอคนสวยผมสวยนะผมไก่เป็นไงบ้างอ่ะผมไก่เป็นไงอ่ะมันยาวหรือมันสั้นอ่ะสั้นอ่ะมันยาวพอจะมัดหัวใจเธอได้ไหมอ่ะไม่ได้อะไรยังไงกล้ามากนี่ถ้าเธอแบบนี้ในชีวิตจริงเนี่ยคงแบบเดินหนีไปแล้วไม่คุยด้วยเลยอ่ะยังไงดีก็กินข้าวกันยังไม่ได้กินข้าวกันมางั้นเอาว่าไปกินข้าวมันไก่กันครับไปข้าวมันไก่กันไหมครับน้องสาวไปข้าวมันไก่กันไหมครับอ้าวอยากมันมีคนเลี้ยงอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยแล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงกันแน่ล่ะครับเนี่ยเกมของเรานี่มันยากตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องพากันไปก่อนเลิกกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะให้เขาเลี้ยงได้ยังไงกินอะไรครับเส้นหมี่อะไรครับมีไก่เอา3เหมือนเธอเลยครับขอโทษครับเฮ้ยบัตรเครดิตหายอ่ะเฮ้ยอะไรนะเล่นมุกนี้กันเลยเหรอพี่เฮ้แล้วแม่ค้าก็จะได้เงินไหมครับเนี่ยเอาจ่ายตังค์แล้วครับเอาจ่ายแล้วสบายดีเอาจ่ายไก่เห็นสวยเยอะเลยอ่ะมีไรป้าอยู่เลยมีไรป้าอยู่เลยเอาอุ้งตีหมีป้านี่ครับแหมก็ได้กินฟรีพวกความมีน้ำใจของสาวๆกลุ่มนี้ครับงานนี้ก็ผ่อนให้ไปเลยครับ3งวดโอ้โหกว่าจะทำสำเร็จนะฮะก็เรียกว่าภาพที่เห็นเนี่ยแป๊บเดียวแต่ว่าเดินกันค่อนคืนเลยทีเดียวงานมีที่ไหนครับผมกาญจนบุรีเขาชนไก่ที่เราฟูดรอดอฮะมันไก่มากชิคมอเทสมันไก่มากผมได้ไปดูครับเฮ้ยผมได้ไปดูพี่ตูนฮะฮะบอดี้สแลมฮะพี่ตูนครับแค่จับไมค์ครับผมคนดูนะฮะแห่ไปทางซ้ายเลยครับผมแห่มาดูพี่ตูนงูจงอางครับผมมันไก่มากครับดีไปก่อนอันนี้ก็พอได้เป็นละอองมุกได้ยิ้มๆกันได้สติมาละเอออะไรแล้วไปแล้วเหรอ
โอ้โหคุณตั๊กเห็นอะไรก็หวาดระแวงไปหมดนะครับตอนนี้ขอบอกได้เลยครับว่าแจ็คพอตสนุกวันนี้ยังแน่นอนครับและที่แน่ๆนะฮะคุณผิดรับไปก่อนหนึ่งก็ได้ยังมีสองกันให้ลุ้นกันนะครับนาลูฟึบสนับสนุนโดยน้ำผลไม้โอเล่คิวตี้ช่วงอารูฟึบของเราในวันนี้นั้นก็เป็นภาพบรรยากาศจากงานเกมเผาขนคอนเสิร์ตตกรูที่สยามพารากอนครับไปชมกันเลยดีกว่ามาผมมุตตะรับครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เออตลกมืออาชีพเข้าไปเลยเอิงเงื้อชาเอิงเอ้ยวันนี้มารายการเกมเผาขนสวัสดีทุกคนที่รักใครจะมาเล่าเรื่องที่ขำขำไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนถ้าหากผมเล่าแล้วมันไม่ตลกมีหวังต้องตกรูฟึกตายเอกชาเอกชา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 หน่อยแม่สวัสดีครับแนะนำตัวนะครับนันทงเชิญยิ้มครับจากรายการจำอวดหน้าม่านนะฮะแต่อยากรู้ว่ามันลึกไหมนะฮะมันท่วมหัวเลยแหละฮะเอาเป็นเรื่องตายยากแล้วกันหมายเลขหนึ่งนันทงเชิญยิ้มกับเรื่องตายยากแหมแค่การแหล่นี่ก็น่าดูแล้วล่ะครับนักพากย์ชื่อดังครับต้อนรับนาเต็งสวัสดีครับครับส่วนมากไม่เล่าให้ใครฟังฮะวันนี้จะมาเล่านะฮะโอเคฮะนัดติ่งประจำที่เลยครับมาเอาตบมือหน่อยครับหมายเลข2กับนัดติ่งเรื่องราวของการลดน้ำหนักว่าดิกรีนักพากย์มวยป้ามคนนี้อาจจะทำให้เขารอดพ้นจากปากครูก็เป็นได้ครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าบรรดาเซเลบเนี่ยเรียงแถวกันมาหาลูฟึบเลยน้องเปรี้ยว AF สวัสดีค่ะแม่เปรี้ยวฮะปกตินี่คุณเป็นคนชอบเล่าเรื่องตลกไหมฮะก็จริงๆแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยจะชอบพูดเรื่องตลกค่ะแต่ละคนนี่เขาให้คะแนนความขำขนาดไหนฮะโอ้เต็มร้อยเต็มร้อยพิสูจน์กันเลยครับคุณเปรี้ยว AF ครับเชิญขอบคุณค่ะหมายเลข3คุณเปรี้ยว AF กับเรื่อง Facebook งานนี้จะรอดหรือเปล่าครับเนี่ยคุณเปรี้ยวมันไม่ง่ายเหมือนร้องเพลงนะครับเอาละฮะตอนนี้บนเวทีพร้อมแล้วนะฮะเสียงกรี๊ดต้องดังเลยเพราะเธอคือน้องจ๊ะเทอร์โบปั่นชะเนก็ยังคันอยู่ดีจะหลับจะนอนมันจี๊ดจ๊าดเดือดที่คันเป็นอะไรกันนะกลัวฟึบหมอหมายเลข4คุณจ๊ะเทอร์โบคุณจะมีคนชมคลิปวิดีโอของเขาถึง3ล้านวิววันนี้เธอจะมาร้องเพลงแบบจัดเต็มทุกเดือนครับโอ้ครับคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงฮะเอาลองจ๊ะนี่แหละขอตอบผิดอย่างเดียวชั่วโมงนี้เพราะนั้นเลือกหมายเลข4น้องจ๊ะเทอร์โบฮะน้าติงครับทำไมคิดว่าเป็นน้าติงเขาดูแบบใจดีครับดูใจดีแล้วแบบดูแบบอบอุ่นดีคนไม่น่าจะแบบไปให้เขาฟึบเลยอ๋อวันนั้นเลือกเบอร์2ครับน้าติงครับเอาละฮะคนเขาตอบกันไปคนละเบอร์แล้วแต่ทางเลือกที่ว่าฟึบทุกคนยังไม่มีใครเลือกครับคุณคิดยังไงฮะนันเน็กบอกกับผมว่าฟึบทุกคนคือไม่มีใครรอดเลยยังไม่มีใครตอบแบบนั้นเลยหมายความว่าให้ตั๊กเลือกฟึบทุกคนไม่ฮะคุณลองดูฮะคำตอบถูกแน่นอนข้อนี้ตั๊กไม่เอาครับผมบอกเนี่ยนี่ไงรู้เลยนี่ไงทำเป็นมาแบบไม่เอาไม่ถ้าคุณยอมทุกคนฟังอย่างนี้ผมไม่มีใครตอบตั๊กลองตอบดูสิครับตั๊กไม่โง่คนที่รอดนะครับน่าจะเป็นแสดงว่าคุณเชื่อว่ามีคนรอดมีคนรอดครับผมฮะน้านงชื่อเรื่องว่าตายยากครับผมตักนี่เลือกณรงค์เชิญยิ้มเพราะอยากจะตอบผิดครับส่วนคุณกฤตนี่เลือกณติ่งเพราะเหตุผลว่าดูใจดีครับเพราะคิดว่าแฟนๆคงจะไม่กดให้เธอร่วงลงไปได้เองครับวันนี้ดาราทั้ง3ท่านของเรานี่เลือกไม่เหมือนกันอีกแล้วเราไปชมณรงค์ความหวังของคุณตักกันก่อนเลยครับคนเราถ้าไม่ถึงที่ตายมันไม่ตายหรอกแต่ถ้าถึงที่ตายนะทำยังไงมันก็ต้องตายพูดถึงเรื่องตายยากมีผัวเมียคู่หนึ่งไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรกันผัวเนี่ยคิดฆ่าเมียแต่ฆ่าเท่าไหร่เมียก็ไม่ยอมตายให้ฆ่ากี่ครั้งเมียก็ไม่ตายฆ่ากี่ครั้งเมียก็ไม่ตายจนผลสุดท้ายไปได้รับคำแนะนำมาจากเพื่อนบอกเฮ้ยถ้ามีตายยากอย่างนี้นะต้องยิงเลยแต่ต้องยิงนัดเดียวให้ตายนะประธานโทษครับยิงให้โดนข้างซ้ายเนี่ยแล้วมันจะตัดพวกหัวใจตายพอเพื่อนแนะนำมันก็มาทำกับเมียพอเมียเผลอปั๊บมันจับปืนได้จ่อข้างซ้ายเนี่ยเปี้ยง
ตัวผัวน่ะติดคุกเมียไม่ตายลูกปืนโดนกระเพาะอาหารนันโงเชิญยิ้มก็ฝึกไปตามระเบียบครับคุณตั๊กนี่ก็โล่งอกไปตามๆกันครับต่อไปก็เป็นนักติ่งนักภาคเวปล้ำและกีฬาชื่อดังติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยรถยนต์นิสสันนาวาร่าน้ำผลไม้โอเล่คิวตี้เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวไลฟ์